สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้ยังอยู่กับพวกเราครับหน่วยที่2ครับทีมงานรถขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่โคกหนองนาครับผมพิกัดที่บ้านกระโดนตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับโคกหนองนา3ไร่ครับงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เป็นวันทําการวันที่3ของพวกเราครับวันนี้ลุล่วงมาถึงวันที่3ครับกับรูปแบบบ่อขนาดมหึมาครับแปลงนี้เรียกว่าเป็นบ่อขนาดใหญ่2บ่อครับเราจบไปแล้วครับ1บ่อทางด้านนู้นนะบ่อแรกครับตอนนี้เรามาทําการบ่อที่2ครับช่วงนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนการเคลียร์ริ่งดินครับนะเพื่อที่จะได้ลงชั้นที่2และจบเลยครับผมเนาะไม่ต้องขึ้นมาเคลียร์อีกครับแต่แปลกครับฝั่งนี้มีเรื่องของน้ำซึมเล็กน้อยน้ำซับน้ำซึมเล็กน้อยทางด้านล่างครับไม่รู้ว่าจะยืนแล้วมีปัญหาหรือเปล่าครับต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาเคลียร์ด้านบนกันครับเคลียร์ริ่งกองดินด้านบนให้จบก่อนโอ้เอาไปเอามานี่ดินไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนาะดินพอสมควรดินยังโยนได้สบายครับถือว่าตรงนี้ออกมาสวยงามเลยครับทีนี้อะฮะตอนนี้เริ่มเคลียร์กองดินแล้วครับเคลียร์ดินที่ขุดขึ้นไปครั้งก่อนครับเคลียร์เสร็จก็จะได้ลงชั้นที่2ครับของบ่อที่2ครับภาวนาอย่าให้มีปัญหาเรื่องของการขุดเจาะครับถ้างั้นมีปัญหาแน่นอนครับเรื่องของดินพังดินทลายดินถล่มทางด้านล่างครับอ้าวถือว่าโอเคครับผมสภาพอย่างนี้พอมองด้วยสายด้วยตาเปล่าแล้วถือว่าผมว่าใช้ได้ครับถือว่าดินยังมีที่วางอยู่โอ้บรรยากาศก็เหมือนฝนจะมาอีกครับดูครึ้มครึ้มอากาศเย็นๆครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็อากาศเย็นๆห่วงอย่างเดียวฮะห่วงแต่ฝนนี่แหละครับเนาะห่วงแต่ฝนจะมาอีกครับโอ้ถ้ามานี่ลำบากเลยครับผมเนาะก็ภาวนาครับขอให้จบก่อนขอให้เคลียร์ก่อนครับฝนค่อยมาเนาะเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ทำงานเกือบไม่ได้เลยครับยิ่งพวกเราขุดบ่อนี่ลำบากครับขุดหนองครับถ้าขุดโคกหนองนายังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าไปเจองานหนองโอ้โหที่หน่วยที่หนึ่งของพวกเราครับอยู่ที่อำเภอลำใบมาเนี่ยครับทำงานลำบากมากเลยครับตอนนี้เนาะแต่โคกหนองนาก็ไม่เท่าไหร่ครับโรงงานก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ยังพอทำงานได้ยังพอทนวางงานกันเนาะยังพอทนยังพอสู้กันต่อไปได้ครับนี่ครับปัญหาของบ่อตรงนี้คือความแคบของหน้างานครับคือแคบเรื่องเขาเรียกว่าแปลงมันแคบครับเนาะนี่เราใช้บ่อใหญ่ลงไปมันเลยแคบจับเลยครับไม่มีพื้นที่โคกเหลือครับเนี่ยโกยขึ้นแล้วครับเพื่อที่จะลงชั้นที่2ครับไม่แน่ครับวันนี้ถ้าโชเฟอร์หรือว่านักขับของเราทำโอน่าจะจบครับบ่อนี้ตรงนี้ก็เคลียร์ริ่งกองดินแล้วก็เรื่องของขุดคลองไส้ไก่ครับเกือบจบแน่นอนครับตรงนี้สูสีครับตรงนี้น่าจะได้เกือบย้ายครับถ้าย้ายก็เราจะย้ายที่ทำการครับแรงต่อไปครับมาดูกันว่าจะไปตรงไหนครับเนาะยังไม่ทราบครับยังไม่ตัดสินใจครับว่าจะไปตรงไหนกันครับในรูปแบบบ่อครับสวยงามครับปาดในวงกลมเนียนกริบครับปีกที่คมกริบครับดูครับ45องศาได้อย่างสวยกว่า45องศาครับดูครับดูความเป็นโค้งเป็นวอครับเนียนกริบครับเนาะทำออกมาได้อย่างสวยงามครับผมอันนี้ยังไม่ได้เคลียร์ริ่งด้านบนครับก็ยังดูระเกะระกะไปหน่อยกองดินเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเคลียร์ริ่งเสร็จขุดเสร็จเคลียร์ริ่งเสร็จ
หน้าตาของบ่อนี้หรือว่าแปลงนี้จะหน้าตาเป็นยังไงครับก็ได้พื้นที่มวลโคกพอสมควรครับนี่ฮะก็ถือว่าโอเคฮะได้เนื้อที่โคกใหญ่พอสมควรครับตรงนี้สวยงามครับผมแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากครับหลายมุมครับผมว่าทีมงานพวกเราก็จะเคลียร์เรื่องยังไงเพราะว่าด้านนี้ก็คือเคลียร์ติดกับเนี่ยพวกเราก็ยกให้สูงกว่าถนนคอนกรีตพอสมควรครับเนี่ยถือว่าสวยงามครับสูงกว่านี้ก็ไม่สวยครับปลูกอะไรก็ไม่ได้ครับต้องสูงประมาณนี้ครับกำลังสวยงามครับผมเนาะพอดีเลยฮะให้ดูหลายมุมครับมาดูมุมด้านนี้มั่งครับเนาะหน้างานของพวกเราก็ถือว่าติดขัดเรื่องของน้ำเล็กน้อยครับแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเราก็เคลียร์ริ่งด้านบนเรียบร้อยแล้วครับนะสวยงามแล้วครับเนาะดึงดินออกให้ไกลที่สุดครับตอนลงด้านล่างจะได้ไม่มีปัญหาครับจะได้ไม่ต้องขึ้นมาเคลียร์รอบที่2ครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะคนขับครับถ้าทำงานเป็นก็ต้องอ่านเกมให้ออกครับอ่านงานให้ออกครับทำงานยังไงถึงจะจบเนาะมันขึ้นอยู่กับทักษะของเขาครับในการเคลียร์ริ่งในการดึงดินครับว่าควรจะไปตรงไหนหรือยังไงก่อนครับทางงานจะทำงานง่ายขึ้นสำหรับคนทำงานครับเนาะให้ดูหน้างานของพวกเราวันนี้ผมมองว่าด้านล่างของบ่อนี้น่าจะขุดไม่ยากครับน่าจะจบผมตามความคิดของผมว่าน่าจะจบครับบ่อนี้อันนี้น่าจะจบชั้นที่2ครับทำทางแล้วครับทำทางที่จะลงครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นมุมครับเดินคลองไส้ไก่ครับตรงมุมนี้ครับเราจะทำเป็นคลองไส้ไก่ไปชนกับมุมนู้นครับแล้วก็มุมนู้นครับแล้วก็ออกนู้นครับโอ้โหนี่ฮะทิ้งดินไว้เรียบร้อยครับผมเนาะมาครับลงไปด้านล่างแล้วครับกับชั้นที่2ของบ่อที่2วันนี้ครับเนาะลืมลงไปแล้วครับ
ดี๋ยวตรงนี้ครับยังไม่ได้เคลียร์ถึงคันครับเนาะแล้วก็พยายามไม่โยนให้มีปัญหาครับเพราะว่าเป็นเขตแนวรั้วของเขาครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ครับนี่ครับถ้าเข้าใจงานครับเคลียร์ริ่งก่อนที่จะลงไปด้านล่างเนี่ยจะทำงานง่ายมากครับถ้าใจร้อนรีบลงไปแล้วมันจะเกิดปัญหาครับผมเนาะถ้าใจเย็นๆเริ่มเคลียร์ริ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับการทำงานของพวกเราจะเกิดผลดีกับการโยนดินขึ้นเพราะว่าการปีนขึ้นปีนลงก็จะลำบากหน่อยเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเราเคลียร์ด้านบนออกให้จบเนี่ยเราจะสามารถทำงานง่ายมากครับทำงานทำงานที่สะดวกกว่านี้เยอะเนาะด้านล่างน้ำซึมเฉยเลยฮะผมว่าเป็นเพราะน้ำฝนวันนะครับเป็นเพราะพายุฝนครับถึงมีน้ำซึมอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นที่โคกครับเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าน้ำจะซึมได้ครับเนาะไม่คิดว่าน้ำตรงนี้จะออกได้หรือว่าเป็นตาน้ำได้ครับนี่ฮะเจ้าของแปลงก็มาถ่ายรูปส่งอำเภอแล้วครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเนาะจะพี่สุวรรณาครับเนาะพี่สุวรรณาดูแลเรื่องของกับคงกับข้าวเรื่องอาหารการกินพวกเราอย่างดีครับขอบคุณเจ้าของแปลงใจดีที่ดูแลพวกเราครับขอบคุณมากๆครับเนาะที่เอื้อเฟื้อเรื่องของเครื่องดื่มเครื่องรองอาหารให้ทีมนักขุดอย่างพวกเราครับขอบคุณไมค์จิตที่ดีนะพวกเราทำงานถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันครับจะคุยกับเจ้าของแปลงให้ใช้หาท่อมาวางครับถ้าตรงนั้นถ้าเปิดทั้งสองข้างนี่มีผลเรื่องของการเดินแน่นอนกันเนาะถ้าเราเอาตรงนั้นทำเป็นคลองไส้ไก่ผมว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเดินเข้าไปด้านในเดินเข้าไปหาโคกด้านในครับเนาะหรือยังไงก็ไม่ทราบครับถ้าจะเข้ายังไงเดี๋ยวดูกันครับจะคุยกับเจ้าของแปลงให้เข้าใจกันครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละรถขุดบุรีรัมย์ครับผมกับหน้างานโคกน้องนาโมเดลวันนี้ฮะสวัสดีครับ